สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงทดสอบผลิตภัณฑ์ทางสาว Extreme Channel รายการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอออนไลน์เต็มรูปแบบวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้เรามีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอโดยที่วันนี้ผมได้นำเรื่องของผลิตภัณฑ์ลำโพงของอัลพายในรุ่น SPS 6104ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจชวนในการติดตามแต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเรื่องรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ก็อยากจะเกริ่นนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นข้อมูลสักนิดหนึ่งสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลำโพงอัลพายรุ่นที่เรานำมาทดสอบในวันนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอัปเกรดระบบเสียง OEM จากโรงงานหลายท่านในปัจจุบันที่ซื้อรถป้ายแดงออกมาใช้งานก็มักจะประสบปัญหาว่าเมื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนลำโพงไปเป็นลำโพงที่มีคุณภาพสูงขึ้นบางครั้งถ้าเป็นลำโพงที่ออกแบบมาเพื่อเน้นสมรรถนะสูงๆก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงปรับแต่งเรื่องของตำแหน่งการติดตั้งซึ่งหลายท่านเองก็ยังรู้สึกเสียดายรถยนต์ของท่านแต่ว่าวันนี้อัลพาย SPS 6104จะมาตอบโจทย์ในการใช้งานในจุดนี้และเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดในแต่ละจุดในแต่ละประเด็นกันครับช่วงแรกผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรายละเอียดของตัวบรรจุภัณฑ์หรือว่ากล่องใส่ผลิตภัณฑ์ลำโพงอัลพาย SPS 6104ก่อนภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่านผู้ชมจะเห็นว่าทันทีที่มองเห็นนี่คือการบ่งชี้ว่าคือกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ของอัลพายเนื่องจากอัลพายนั้นออกแบบโดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีขาวซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของอัลพายนำมาประดับไว้รอบๆตัวกล่องบรรจุภัณฑ์บนกล่องบรรจุภัณฑ์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรากฏให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นั้นจะมีการนำเรื่องของรูปตัวผลิตภัณฑ์นั้นมาตกแต่งไว้ทั้งด้านหน้าของตัวกล่องและทางด้านข้างจุดหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำแล้วก็เสริมให้ท่านผู้ชมทราบเป็นข้อมูลก็คือจะเห็นได้ว่าตัวกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นจะมีโลโก้มาตรฐานที่เราเรียกว่า CEA 2013 CEA 2013นั้นเป็นโลโก้มาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมคอน sumer electronics แห่งสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในการรับรองให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเภทของลำโพงว่าลำโพงรุ่นใดๆก็ตามที่ได้รับการรับรองโดยมีโลโก้นี้นั่นหมายถึงว่าลำโพงรุ่นนั้นๆจะมีความสามารถในการรองรับกำลังขับต่อเนื่องที่มีหน่วยวัดเป็นวัตต์ RMS ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามตัวเลขสเปคที่กำหนดอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์และแน่นอนที่สุดอัลพาย SPS 6104ก็เป็นลำโพงที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองมาตรฐานในจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ติดตามกันนะครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ลำโพงอัลพาย SPS 6104กันต่อในจุดแรกนะครับยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าลำโพงรุ่นนี้มีรูปแบบการทำงานเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับอัลพาย SPS 6104นั้นจะได้รับการออกแบบเป็นลักษณะของลำโพงแยกชิ้นแบบ2ทางโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อการอัปเกรดชุดระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์มาตรฐานจากโรงงานหรือบางครั้งเราเรียกว่าการอัปเกรด OEM ที่ผมถืออยู่ในมือที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือ Diver ลำโพง Woofer Midrange อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับลำโพงแยกชิ้นแบบ2ทางองค์ประกอบสำคัญก็คือ Woofer Midrange แล้วก็ตัว Diver ที่เป็น Tweeter สำหรับ Woofer Midrange ของ Alpine SPS 6104นั้นจะเน้นการออกแบบในลักษณะของ Diver ลำโพงรูปทรงตื้นถ้าท่านดูจากภาพที่ปรากฏอยู่นี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าความสูงของตัวโครงลำโพงนั้นจะค่อนข้างเตี้ยกว่าลำโพงแยกชิ้น2ทางทั่วไปวัตถุประสงค์ในการออกแบบของอัลพายต้องการที่จะมุ่งเน้นว่าสำหรับลำโพงหรือว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ออกแบบช่องระหว่างประตูในการติดตั้งลำโพงที่มีความตื้นค่อนข้างมากถ้าท่านใช้ลำโพงไดเวอร์ลำโพงที่เป็นวูฟเฟอร์มิดเรนจ์แบบทั่วไปก็จะมีปัญหาในการติดตั้งอาจจะต้องลองสเปเซอร์หรือทำการดัดแปลงซึ่งนั่นก็ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้งานแบบการอัปเกรดชุดมาตรฐานจากโรงงาน
เอาภายคำนึงถึงจุดนี้จึงได้ทำการออกแบบให้โครงลำโพงนั้นมีความตื้นเพื่อให้สะดวกในการติดตั้งใช้งานเรามาดูโครงสร้างทางด้านหน้ากันบ้างวูฟเฟอร์มิดเลนส์ของ SPS 6104จะใช้กลวยลำโพงวัสดุที่เราเรียกว่าโพลีเมกาเป็นวัสดุแบบสังเคราะห์จุดเด่นของวัสดุแบบโพลีเมกาคือการคงตัวของรูปทรงไม่ว่าจะเปิดที่ระดับความดังที่มากหรือว่าอย่างไรก็ตามตัวกลวยจะพยายามคงสภาพเอาไว้ให้มากที่สุดนั่นหมายถึงว่าเสถียรภาพในการทำงานของลำโพงนั้นก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวส่วนบริเวณกึ่งกลางคือตัว Dust Cap เองนั้นก็เป็นวัสดุประเภทเดียวกันแต่สังเกตว่าการออกแบบ Dust Cap นั้นจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่ากึ่ง Face Plug เพื่อช่วยในการรวมเสียงยิงเข้าสู่ตำแหน่งการนั่งฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของขอบลำโพงเป็นวัสดุยางบิวทิลซึ่งเน้นเรื่องของความยืดหยุ่นที่ดีทำให้เกิดอิสระในการเคลื่อนตัวของกลวยลำโพงที่สำคัญนั้นยังช่วยในเรื่องของการเบรกอัพความถี่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในส่วนถัดมาคือโครงของตัวลำโพงนั้นจะเห็นได้ว่าอัลพายเองออกแบบพิถีพิถันและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากลำโพงในระดับไฮเอลของอัลพายวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุสังเคราะห์ ABS นะฮะหลายท่านก็รู้จักกันดีว่าเป็นลักษณะของวัสดุที่เป็นพวกโพลีหรือว่ากึ่งพลาสติกซึ่งแน่นอนความคงทนนั้นแข็งแกร่งเฉกเช่นวัสดุที่เป็นโลหะแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำหนักที่เบาและความแกร่งของตัวโครงลำโพงทำให้ปลอดจากการสั่นปลอดจากการเรโซแนนซ์จุดถัดมาคือตัวแม่เหล็กลำโพงแม่เหล็กลำโพงที่ใช้เป็นแม่เหล็กแบบสตรอนเทียมและมีการออกแบบโครงสร้างแบบเวนโพจะเห็นได้ว่าด้านบนของแม่เหล็กนั้นมีช่องเจาะเพื่อช่วยในการระบายความร้อนเคล็ดลับสำคัญอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของ voice coil ของตัวไดเวอร์ลำโพงออกแบบโดยใช้เส้นลวดพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพันของขดลวดนั่นหมายถึงว่าจะทำให้ไดเวอร์ลำโพงนี้มีความสามารถในการทนกำลังขับได้สูงและช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีโดยใช้แกน voice coil ที่เป็นวัสดุแบบ Captain อีกจุดหนึ่งคือวงจรแบ่งเสียงแบบ Passive จะเห็นได้ว่าอัลพายนั้นเน้นการใช้อุปกรณ์แบบเรียบง่ายแต่เน้นความลงตัวในการทำงานร่วมกับไดเวอร์ลำโพงจะใช้เป็นขดลวดไว้ขดลวดทองแดงร่วมกับตัวเก็บประจุแบบนันโพล่าซึ่งแน่นอนด้วยการออกแบบที่ลงตัวการตัดแบ่งความถี่ใช้อุปกรณ์พาสซีฟเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วไดเวอร์ลำโพงตัวถัดมาที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นข้อมูลก็คือไดเวอร์ลำโพงTwitter หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าดอกลำโพงเสียงแหลมสำหรับ SPS 6104นั้นเลือกใช้ไดเวอร์ลำโพง Twitter แบบซิลโดมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวโดมลำโพง1นิ้วโครงสร้างแม่เหล็กลำโพงนั้นออกแบบด้วยความพิถีพิถันเป็นแม่เหล็กนีโอไดเมียมพร้อมวงแหวนทองแดงที่ช่วยในการรวมเส้นแหลมแม่เหล็กเพื่อให้การเคลื่อนตัวและการตอบหน่อความถี่สูงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ความสามารถของไดเวอร์ลำโพง Twitter รุ่นนี้สามารถที่จะปรับมุมเอียงในการยิงเสียงกรณีติดตั้งบน housing หรือว่าตัวถังของไดเวอร์ลำโพงนั้นทำได้เป็นอย่างดีเมื่อผนวกการทำงานเข้ากับไดเวอร์ลำโพง woofer mid range แล้วก็ทำให้เชื่อได้ว่าจะเป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางที่มีสมรรถนะการทำงานที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปฟังกันว่าในแง่ของการทดสอบแล้วผมพบว่าผลที่ได้จากการทดสอบของลำโพงอัลไพน์ SPS 6104นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการทดสอบการทำงานของลำโพงอัลไพน์ SPS 6104ผมนำลำโพงรุ่นนี้ทำการติดตั้งลงในตู้ลำโพงทดสอบภายในห้องฟังสำหรับ SPS 6104คู่ที่ถูกส่งมาให้ทำการทดสอบนั้นเป็นลำโพงที่มีการใช้งานมาแล้วบ้างแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็เอามาทำการเบอร์ดินต่ออีกประมาณสัก10ชั่วโมงสำหรับซิสเต็มหรือระบบที่ใช้ในการอ้างอิงการทดสอบนั้นประกอบไปด้วย Head Unit นะครับเป็น JVC KD SH 1000สำหรับ Amplify ที่ใช้ในการทดสอบการทำงานเป็น Amplify Soundstream IFM 600.4 สายนำสัญญาณที่ใช้
เป็นสายนำเสียงของ Police Audio S100 Pro ครับระบบก็มีการต่อเสร็จแล้วเราก็ทำการเบิร์นอินไปประมาณสัก10ชั่วโมงในระหว่างที่เบิร์นอินไปนั้นผมเองก็ฟังประกอบไปด้วยนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสนะครับเพราะว่าสิ่งที่อัลพายพยายามนำเสนอในแง่ของคอนเซปต์การออกแบบของลำโพง SPS 6104ก็คือการทำงานของลำโพงที่ใช้เพื่อการอัปเกรดชุดมาตรฐานประจำรถจากโรงงานและให้ซุ้มเสียงที่มีรายละเอียดมีความโปร่งมีความกระจ่างนั่นคือแนวคิดในการออกแบบของเขาเมื่อมาฟังจริงสิ่งแรกที่สัมผัสได้เป็นอย่างดีและชัดเจนก็คือเรื่องของเสียงกลางและเสียงแหลมของลำโพงรุ่นนี้เป็นไปอย่างที่เอาพายกล่าวอ้างไว้ก็คือเสียงกลางนั้นมีความโปร่งเสียงแหลมเองก็สอดรับได้ค่อนข้างลงตัวความโปร่งพริ้วและความเปิดของเสียงที่ปรากฏขึ้นถ้าจะใช้คำนิยามที่เป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่าเป็นลักษณะของเสียงในแนวของ transparency แล้วก็มีความสดอยู่ภายในตัวอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าอัลพายยังบอกว่าลำโพงรุ่นนี้นั้นสามารถที่จะรับมือหรือใช้งานร่วมทั้งภาคขยายที่เป็นแบบ high power แล้วก็การใช้งานร่วมกับ amplifierในช่วงแรก10ชั่วโมงแรกนั้นเราเบิร์นอินลำโพงรุ่นนี้โดยใช้แอมพลิฟายเนี่ยต่อเพื่อเป็นการบ่มให้ลำโพงเนี่ยมีการเตรียมตัวในการทดสอบพอหลังจากครบ10ชั่วโมงผมใช้ภาคขยายไฮพาวเวอร์ภายในตัวเครื่องของ Hetunic JVC KD-SH1000 เนี่ยมาทำการขับลำโพงแน่นอนถ้าจะเทียบเคียงกับการใช้แอมพลิฟายภายนอกมาขับเรื่องของความกระชับของมิดเบสหรือซับเบสเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่เอาพาย SPS 6104ถ่ายทอดออกมาให้เห็นก็คือความกลมกล่อมของเสียงความสอดรับของเนื้อเสียงในแง่ของโทนอลความถี่ตั้งแต่มิดเบส upper mid bass mid length แล้วก็ความถี่สูงนั้นทำการสอดรับได้ค่อนข้างโอเคนั่นหมายถึงว่าในกรณีสำหรับท่านที่จะนำลำโพงรุ่นนี้ไปอัปเกรดในรถยนต์ของท่านซึ่งมีเฉพาะภาคขยายไฮพาวเวอร์ในตัววิทยุก็สามารถที่จะทำได้ลงตัวไม่เบาทีเดียวแต่ในเรื่องของความถี่ย่านต่ำนั้นสิ่งที่ท่านจะไปชดเชยได้ก็คืออาจจะต้องไปเสริมความแข็งแกร่งเวลาจุดติดตั้งลำโพงที่ตัวแผงประตูเช่นการลองหน้าแผ่นหรืออะไรพวกนี้หรือการติดแผ่นแดมในบางจุดอันนี้ก็จะช่วยชดเชยได้คราวนี้วกกลับมาในการทดสอบโดยใช้แอมพลิฟายบ้างแน่นอนครับช่วงแรกหลังจากเราทดสอบโดยการฟังด้วยภาคขยายพาวเวอร์แล้วก็เริ่มที่จะทราบบุคลิกหรือแนวทางเสียงที่ลำโพงรุ่นนี้ถ่ายทอดมาพอนำมาต่อทดสอบกับแอมพลิฟายความลงตัวก็เพิ่มมากขึ้นความกระชับของมิดเบสจะมีมิดเบสที่ค่อนข้างคมเสียงอย่างเช่นเสียงกรองให้ความรู้สึกได้ชัดเจนถึงว่าตัวกรองที่นำมาตีและถ่ายทอดมาจากแทร็กเพลงนะครับผมทดสอบหลายแผ่นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแผ่น The Greatest Basso ซึ่งเป็นเรื่องของอุปรากรจีนแล้วก็มีเสียงกรองขนาดใหญ่เนี่ยฟังได้ชัดช่วง Attack เสียงของไม้กรองที่กระทบกับหนังกรองก็ให้ความกระชับได้ค่อนข้างดีส่วนซับเบสหรือความถี่ย่านต่ำลึกเนี่ยก็มีรายละเอียดออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวแต่จุดที่น่าประทับใจอย่างที่เรียนได้แต่ตอนต้นเช่นเดียวกับเงื่อนไขแรกในการทดสอบไปใช้ภาคขยายแบบ High Power ก็คือเรื่องของการสอบประสานระหว่างความถี่ย่านกลางสูงนั้นต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของ SPS 6104ทั้งลื่นไหลโปร่งพริ้วอาจจะไม่ละเมียดขนาดลำโพงไฮเอ็นด์แต่แน่นอนว่าฟังแล้วเนี่ยถือว่าฟังได้แล้วก็มีความเป็นดนตรีพอสมควรคือถ้าใครชอบฟังเพลงแนวเพลงร้องเพลงที่มีพวกเครื่องเคาะทองเหลืองเนี่ยลำโพงคู่นี้จะตอบโจทย์ได้ดีถ้าให้สรุปโดยภาพรวมต้องบอกว่าเอาพายเองประสบความสำเร็จในการออกแบบลำโพงที่มีสมรรถนะดีภายใต้สนนราคาที่ต้องบอกว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับลำโพงในระดับราคาเดียวกันนั้นต้องบอกว่า SPS 6104เนี่ยจะก้าวออกมายืนอยู่ในแถวหน้าของลำโพงในเซกเมนต์นี้และที่สำคัญการที่มีมาตรฐาน CA 2013นั่นหมายถึงว่าลำโพงคู่นี้ได้รับการออกแบบอย่างมีมาตรฐานในระดับสากลเพราะนั้นถ้าถามผมโดยภาพรวมแล้วผมก็คงจะกล่าวได้ว่า SPS 6104เป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางสำหรับการอัปเกรดระบบเสียง OEM ในรถยนต์ของท่าน
ที่ลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวและยิ่งถ้าท่านเน้นว่าต้องการอัปเกรดในงบประมาณที่ไม่แพงเชื่อว่า SPS 6104จะตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีที่สุดเอาล่ะครับวันนี้ก่อนที่จะจากกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมว่าสำหรับท่านที่สนใจและอยากติดตามคลิปวิดีโอการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงจดประจนของเราท่านสามารถที่จะติดตามได้จาก YouTube ที่ youtube.com/soundxtreme หรือท่านจะไปชมในเว็บไซต์ซึ่งก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็บทความทดสอบให้อ่านกันอย่างจุใจก็เรียนเชิญไปที่ www.soundxtreme.comหรือท่านที่จะติดตามกันบน Facebook ที่เรามีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องก็เรียนเชิญนะครับที่ www.facebook.com/soundxtreme วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ